สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณยายร่ำให้หลังเกาะเกร็ดอ่วมน้ำท่วมฉับพลันได้แต่สวดมนต์อย่าซ้ำรอยปี54สถานการณ์น้ำท่วมเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรียังไม่คลี่คลายแม้จะผ่านมาครบ1สัปดาห์แล้วบ้านบางหลังน้ำท่วมถึงบันไดขั้นที่3กลัวซ้ำรอยปี2554ด้านประจุวัย73ปีคนในพื้นที่กล่าวว่าเครียดมากเห็นน้ำล้อมบ้านตัวเองพยายามเก็บของหนีแล้วแต่ก็ไม่พ้นทำใจน้ำมาทุกปีแต่ปีนี้มากสุดมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้เก็บของไม่ทันเทกระจัดหมดเลยเหนื่อยมากๆป้ากลัวเหมือนปี2554อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเพื่อให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดซึ่งขณะที่พูดนั้นป้าจุก็มีน้ำตาคลอเบ้าและเสียงสั่นเครือด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ